เรื่องที่เราเปิดประเด็นไปเมื่อวานค่ะผู้ที่ถูกพาดพิงก็ขอต้องเคลียร์นิดนึงต้องขอสื่อข้อมูลอีกด้านหนึ่งก็แล้วกันค่ะเอางี้แล้วกันนะเมื่อวานจำได้ไหมเมื่อวานเราบอกว่ามันมีโครงการระดับหมื่นล้านอยู่โครงการหนึ่งชื่อว่าหมอชิดคอมเพล็กซ์จะสร้างบนที่ดินขนาด11ไร่ไอ้ที่ดิน11ไร่เนี่ยมันอยู่ในซอยเฉยพ่วงซอยเฉยพ่วงมันเป็นซอยที่เชื่อมระหว่างวิภาวดีกับพหลโยธินค่ะเชื่อมช่วงไหนก็เชื่อมช่วงที่ใกล้ๆกับสถานี BTS หมอชิดนั่นแหละใช่ๆใกล้ๆ5แยกลาดพร้าวนั่นแหละนั่นแหละประมาณนั้นนั่นแหละนะฮะพอก็เดินไปนิดเดียวมันก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิดละแล้วอีกทางนึงไปนิดเดียวมันก็จะเป็น5แยกลาดพร้าวละอะไรประมาณนั้นก็เป็นทำเลที่ดีมากทีนี้แต่เดิมเนี่ยไอ้ที่ดินไอ้โปรเจกต์หมื่นล้านเนี่ยโปรเจกต์หมื่นล้านเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ของบริษัทที่ชื่อว่า U City ก็อยู่ในเครือของ BTS นั่นแหละค่ะก็ทีนี้ปรากฏว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยบริษัทซิโนไทยบริษัทซิโนไทยเขามาซื้อโครงการนี้ไปวิธีซื้อก็คือซื้อบริษัทไปเลยค่ะแต่ไอการซื้อบริษัทไปเลยนั้นนะครับขณะนั้นก็ยังไม่ได้พัฒนาอะไรเป็นเหมือนซื้อที่ดินที่จะทำโครงการซื้อบริษัทก็คือเพื่อจะเอาที่ดินที่ดินยังไม่ได้ทำอะไรนะฮะก็ซื้อแล้วก็ติดโครงการนั้นไปด้วยนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้ทำอะไรนะยังไม่ได้ทำตอนนั้นเหมือนซื้อที่ดินก็4,000กว่าล้านน่ะจำตัวเลขชัวร์ไม่ได้แล้ว4,000กว่าล้านมั้ย4,260ป่ะอ่ะ4,000กว่าล้านต้นๆ4,300กว่าๆประมาณนั้นน่ะครับค่ะทีนี้พอผ่านไปปีเดียวก็คือเขาซื้อกันปี62ค่ะพอผ่านไปปีเดียวปี63ปรากฏว่า BTS เนี่ยเขาไปขอซื้อคืนขอซื้อคืนไอ้ตัวบริษัทเนี่ยไอ้ตัวบริษัทชื่อหมอชิดแลนด์แต่ตัวโครงการชื่อหมอชิดคอมเพล็กซ์ก็ไปขอซื้อคืนจากซิโนไทยแต่เมื่อวานเราก็ไปพูดพาดพิงถึงชื่อของคุณอนุทินชาญวีรกูลทีนี้ข้อมูลที่สอบทานกันแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคุณอนุทินก็ย้ำมาและฝากย้ำต่อคุณอนุทินบอกว่าเวลาพูดถึงซิโนไทยอย่าเอ่ยชื่อผมได้ไหมเพราะว่าขายหุ้นทิ้งไปหมดแล้วผมขายหุ้นในซิโนไทยทิ้งไปหมดแล้วตั้งแต่ก่อนรับตำแหน่งก่อนรับตำแหน่งรัฐมนตรีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องดังนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไอ้เรื่องซิโนไทยกับ BTS ของคุณคีรีกัญจนาภาสจะซื้อขายอะไรกันอย่างไรก็เป็นเรื่องของซิโนไทยก็เป็นเรื่องของซิโนไทยกับBTS ไม่เกี่ยวกับผมไม่ใช่คุณอนุทินจะไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะถือว่าขายหุ้นนะไม่เกี่ยวเลยรับทราบกันตามนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของตัวซิโนไทยจริงอยู่ซิโนไทยอาจจะเป็นบริษัทของครอบครัวแต่ก็ไม่ใช่ของตัวเองเพราะว่าขายหุ้นทิ้งไปยืนยันย้ำมาว่าขายหุ้นทิ้งไปหมดไม่มีหุ้นเหลือแล้วมีหุ้นแล้วนี่ก็ว่ากันไปแต่มันก็ต้องแยกส่วนนะก็เคลียร์ไปอันนึงส่วนอีกอันนึงก็มีคำถามว่าเอ๊ะซื้อขายไปปีเดียวอยู่ๆไปซื้อคืนทำไมมีส่วนต่างราคาอะไรอันนี้หน่อยคุณทางฝั่งของ BTS ก็ชี้แจงมาก็มีทางผู้บริหาร BTS ชี้แจงมาว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีอะไรการซื้อขายครั้งนี้ในตอนแรกเนี่ยซื้อโครงการซื้อบริษัทนะคะแต่ว่าโครงการณตอนนั้นเนี่ยเป็นเหมือนซื้อที่ดินป่าเพราะยังไม่ได้เริ่มโครงการแต่พอมาซื้อกลับเวลาผ่านไปเนี่ยมันมีอะไรต่างๆในโครงการเช่นตอกเสาเข็มดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างก็คือมีความคืบหน้าของโครงการที่มันเกิดขึ้นจากเดิมซื้อโครงการตอนแรกเหมือนซื้อที่ดินเปล่าไปมันจึงมีมูลค่ามีอะไรต่างๆที่เป็นต้นทุนต่างๆจากการที่จะดำเนินโครงการนี้นี่คือคำอธิบายโอเคพอโอเคไป